turns you inside out. And everybody feels the same as you. In uncertain times, the uncertain rules apply. โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เราวันนี้เราเล่นได้ดีนะครับจนสามารถที่จะไม่พูดว่าจนที่จะเสมอได้นะครับจริงๆวันนี้เรามีโอกาสที่จะชนะด้วยซ้ำแต่ว่าก็เสียดายนะครับจริงๆน่าจะเป็นเกมแรกที่จะปลดล็อก3แต้มได้แต่วันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่มากันหมื่นกว่าคนล้นหลามแล้วก็ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับผมเองก็มีหลายกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตโก้เรื่องโค้ชเรื่องอะไรผมคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่เหมาะกับสโมสรแล้วก็เราทำงานด้วยกันอย่างหนักจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ทีมขึ้นมาดีถึงดีขึ้นมาให้ได้นะครับแมตช์หน้าเจอกับเมืองทองอย่างน้อยเราต้อง
ทำรีบผลงานมาให้ดีที่สุดเลยต้องหนึ่งแต้มให้ได้นะครับก็ฝากกองเชียร์นะครับที่อยู่กรุงเทพมาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับแล้วก็ในวันนั้นเราคงจะได้เจอกันครับผมครับก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็เสมอบุรีรัมย์ไปนะครับ2-2หนึ่งแต้มในบ้านกับทีมใหญ่ก็ถือว่ายังเป็นผลงานที่น่าพอใจครับแล้วก็แต่แค่เสียดายครับกับจังหวะหลายๆจังหวะแล้วก็ในจำนวนผู้เล่นที่เราได้เปรียบมาเกินกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่แล้วก็ขอบคุณนักฟุตบอลแสดงออกมาให้เห็นว่าในสนามแล้วคุณให้เราเกินร้อยจริงๆนะครับก็ขอให้จงศรัทธานะครับในเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วขอบคุณแฟนบอลที่มาเต็มสนามขอบคุณจริงๆครับ